สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้เรามา reaction กันนะครับกับ official teaser นะครับของ Love at Night นะครับหรือ Oh My Sunshine Night นะฮะก็จริงๆแล้วเรา react เรื่องนี้ไปตอนให้เป็น teaser สั้นๆเนาะ40กว่าวิ50วิเนาะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมายไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับผมทีนี้พอเป็น official teaser แล้วเนี่ยมีความยาวมากขึ้นนะครับเกือบ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะตอนนี้ถ่ายทำน่าจะไปโหจะเกือบเสร็จแล้วแหละเกือบเยอะแล้วก็เราเห็นแบบฉากสวยๆเต็มเลยมีการเล่นดนตรีมีฉากสวยๆมีฉากแกรนด์เยอะแยะหมดเลยลองมาดูใน official teaser กันว่าเรื่องราวของน้องโอมกับน้องฟลุ๊กที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะตอนนี้ก็ติดตามผลงานของน้องอยู่เนาะเรื่อยๆเนาะตั้งแต่เราดูกันในวิวเนาะกับเรื่อง close friend เนาะแล้วก็ยังผลงานอื่นๆอีกคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าติดตามอีกคู่นึงนะครับผมก็ติดตามมาตลอดเช่นกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมกับ Oh My Sunshine Night นะครับโอเคไปดูเลยครับผมแพงมากคุณผ่านครับคุณชายมากไทยเซเลบริตี้นะครับซึ่งเคยสัมภาษณ์คุณพ่อของคุณนะครับเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศผมไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจหรอกครับคิมก็เก่งไม่น้อยไปกว่าพี่ชายก็เลยนะคะในบ้านนอกบ้านเต็มไปด้วยธุรกิจฉันอยากให้เขาเป็นมุมอบอุ่นของครอบครัวนักรบเกิดมาเพื่อต่อสู้กวีเองก็เกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้สงบแล้วก็สวยงามสวัสดีครับผมซันอยู่ปี3คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีสากลครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของวงก็ได้ทำในสิ่งที่ผมรักครับฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอฉันว่านายหน้าคุ้นๆอ่ะเหมือนเราเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่นะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกอ่ะโอ้นายจะทำบ้าอะไรเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าไม่ความเกี่ยวกับแฟนตาซีแล้วแต่ไม่น่าจะมีเนาะพูดมันดีๆนะคนอะไรไม่โคตรหยิ่งเลยคิดตัวเองเจ๋งนะเหรอหน้านิ่งในใจแถมแม้ลมสุดต่างจากพี่ชายมันลับเลยว่ะนี่พูดดีๆไม่เป็นหรือไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไอ้เชี่ยไอ้ไฟโอ้โคตรขี้เกียจหายคิดว่ามึงหลอกนะเหรอชุยไม่เคยเห็นฟลุ๊กลุกนี้ที่ใครเจอพี่นายโกรธฉันเหรอพูดดีๆก็เป็นขึ้นรถได้ละฉันแค่จะไปส่งทำไมหรือว่านายกลัวคนอย่างไอ้ซันเนี่ยนะไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละหลับได้ไงเนี่ยนี่แค่สองคนจบกันเหรอจะบอกแล้วว่าไม่ใช่นะฉันล้อเล่นน่ะแต่ฉันไม่ตลกด้วยนะฉันโกรธแล้วนะแล้วไงฉันจะอยู่ในชีวิตของนายฉันจะทำให้นายลืมฉันไม่ลงเลยเออทุกวันนี้ก็ลืมไม่ลงอยู่แล้วตกลงจะดนตรีหรือกีฬาไม่เห็นต้องเลือกเลยถ้าทำได้ทั้งสองอย่างมึงรู้ตารางเวลาชีวิตของมันขนาดนี้เลยเหรอเพื่อคนที่เราชอบเราก็พยายามทำทุกอย่างแหละมีคู่อื่นอยู่ด้วยนะใบบัวพี่พายุอะไรของมึงเนี่ยถ้ามึงไม่เอาอ่ะกูขอนะนักแสดงหลายคนเราคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะโอ้โหมีทั้งขับลงขับเรือโอ้ยแพงมากขอบใจนายเหมือนกันนะที่เป็นคู่โซโล่ให้เวลานายพูดอะไรดีๆแล้วเนี่ยโคตรอบอุ่นเลยเท่สุดๆนี่ถ้านายลองพูดให้เยอะขึ้นเนี่ยพูดแต่อะไรดีๆลองเปิดใจให้มากขึ้นแฟนคงตรึมอ่ะนายไม่อยากมีแฟนบ้างเหรอไม่อยากมีแฟนหรอใช่นี่สวยมากดนตรีเนี่ยมันพาแกไปไหนไม่ได้หรอกธุรกิจของฉันต่างหากล่ะที่มันจะพาแกไปได้ทุกที่ตามที่แกต้องการแล้วกลัวเพราะมันมาใกล้ตัวเราจริงๆกลัวว่าเราจะต้องตายอ่ะอาจมองว่าฉันหัวใจแต่รู้ไม่ว่าข้างในรู้สึกขอบคุณนะเสียงโอมป่าวอ่ะถึงไม่ใช่นายฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วไม่พูดว่ารักกันฟัน
ไม่ได้แปลว่าฉันมีรักเธอโอ้ตัวแพงมากอ่ะข้างมันแข็งโป๊ตกใจหมดโอ๊ยอ่ะน้องอุตส่าห์จะตัวนิ่มขนาดนี้บอกแข็งโป๊อ่ะโอเคครับผมเรื่องราวของคิมกับซันนะครับผมจากเรื่อง Love at Night นะฮะโอ้ก็ตัวอย่างขยายมาเยอะมากนะคะได้เห็นฉากอะไรมากมายนะฮะเราได้เห็นว่าพี่น้องของตัวคิมเนี่ยเขาคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่แบบรักในการดนตรีเนาะอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นรักในเรื่องของวิชาการการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็มาคนละสายกันแต่พ่อเหมือนจะไม่ค่อยโอเคกับการที่คิมเรียนดนตรีเสียเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมองว่าไม่สามารถมาสืบต่อธุรกิจได้เงี้ยแม้ชอบประโยคที่เขาบอกว่านักรบเกิดมาเพื่อต่อสู้เนาะแต่กวีเกิดมาเพื่อสร้างความอบอุ่นเนาะทำให้เราเห็นว่ามันต้องมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแน่นอนที่ครอบครัวไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คิมกำลังทำอยู่เนาะแล้วถ้าคิมมีความรักเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นอะไรต่อครอบครัวนี้หรือเปล่าเพราะครอบครัวนี้ค่อนข้างจะน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเซเลบริตี้นะครับเป็นคนรวยมากๆเป็นมหาเศรษฐีเลยทีนี้มันจะมีความเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับความรักหรือความชอบในสิ่งที่ลูกมีความฝันนะฮะอย่างคิมที่เขารักในดนตรีมากมีเขาในบทเขาเล่นเชลโลเนาะมันการที่เขาทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับครอบครัวเขาหรือเปล่าทั้งการที่เขามีความรักกับผู้ชายด้วยกันรักเพศเดียวกันเราไม่แน่ใจว่าเรื่องเขาจะให้พ่อแม่เขาเปิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะหรือว่าพ่อแม่เขาจะโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมอีกอย่างนึงคือมันมีคนเปรียบเทียบคือเหมือนเป็นพี่น้องเขาอีกคนนึงซึ่งน้องอีกคนนึงเนี่ยเราเคยเห็นเขาแล้วในนิติแมนแฟนวิศวะแม้ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่จะมีบทบาทสำคัญเหมือนกันเพราะเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ของเขาเหมือนกันมีคือเรารู้สึกว่าคนที่พ่อแม่ฝากความหวังไว้ก็มีความทุกข์เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีพาร์ทของเขาเหมือนกันที่มาถึงคู่หลักของเราคู่หลักของเราเนี่ยก็คือตัวคิมกับตัวซันการที่เขาคดมาเจอกันได้เนี่ยก็คือน่าจะมาเจอกันผ่านดนตรีเนาะโดยมีดนตรีเป็นตัวเชื่อมให้พวกเขาสองคนได้มาเจอกันอะไรเงี้ยทีนี้ความสัมพันธ์มันเริ่มจากความที่มันไม่ชอบกันก่อนไม่คิดว่าน้องฟลุ๊กจะเล่นแบบโทนแบบนั้นได้เนาะคืออารมณ์แบบว่าใช้แบบหูด่าหยาบๆอะไรเงี้ยคือมันดูกัดเกรี้ยวมากเลยซึ่งเราไม่คิดว่ามันแบบว่าฟลุ๊กจะเล่นบทแบบนี้อะไรเงี้ยคือฟลุ๊กเคยเล่นบทแบบนี้แหละในอดีตแล้วแต่เราคิดว่าช่วงหลังๆน้องจะมีโทนที่แบบดูเป็นสายนุ่มนิ่มพอแบบนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เห็นมุมที่แตกต่างของฟลุ๊กอีกแล้วแล้วมันรู้สึกเอ้ยน้องเล่นได้แล้วแบบมันดูแบบน่าสนใจมากๆถ้าจะมาเห็นว่าเขาด่าอะไรแบบนี้กับตัวคิมหรือว่าตัวพี่โอมอะนะฮะก็คิดว่ามันต้องน่าสนใจเนาะแล้วฉากแบบนี้คือเราจะเห็นแบบน้องโอมที่เหมือนกับว่าปกติอะเราจะเห็น2คนนี้เป็นลุคที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันแต่คราวนี้เราเสมือนว่าเราเห็นลุคที่ไม่มีความใกล้ๆกันไม่ได้คอนทราสต์กันมากแล้วเหมือนกับว่าตัวโอมจะเป็นฝ่ายที่ดูง้อตัวฟลุ๊กมากด้วยในเรื่องนี้นะฮะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนกับคนที่ไม่ได้ชอบกันมาก่อนแล้วอยู่ดีค่อยๆมาชอบกันแล้วใครชอบก่อนความรู้สึกคือเหมือนกับในเรื่องจะเป็นคิมชอบซันก่อนด้วยซ้ำแล้วเหมือนเขาหลงชอบคนคนนึงเรื่อยๆทั้งจากดนตรีทั้งจากที่เขามาช่วยเรานู่นนี่นั่นเรื่องพยายามจะเล่าแบบนี้แล้วจะเห็นฉากความเปย์ด้วยความรวยของเขานะฮะนั่งเรือเฮลิคอปเตอร์คือแบบเฮ้ยดูแพงมากอ่ะเป็นเรื่องที่แบบจัดเต็มมากในเรื่องของความแพงนะฮะดูแบบคุณชายสุดๆนะฮะทีนี้แล้วดนตรีมันทำให้ดูคุณชายอยู่แล้วด้วยการเล่นเชลโล่มันคือคุณชายมากๆเราคงจะได้เห็นสีสันอะไรต่างๆในหลายๆมิติมากขึ้นนะฮะสำหรับคู่นี้กับโอมฟลุกเนาะอย่างนึงคือเสน่ห์ของคู่นี้นะฮะเขาไม่พลาดแน่นอนคือเรื่องของความดราม่านะฮะสองคนนี้เขาเล่นดราม่ากันเก่งมากแล้วก็เล่นฉากที่มันมีความอารมณ์ของตัวละครที่มันลึกๆมีความซับซ้อนเก่งมากเราจะเห็นฉากเรียกน้ำตาหลายฉากมากนะฮะแล้วก็ฉากที่แบบโหแบบเล่นๆแล้วน้ำตาแหมกอดๆแล้วน้ำตาแหมอย่างเงี้ยเล่นเชลโล่แล้วน้ำตาแหมคือมันเป็นฉากที่แบบโอ้มันน่าจะเป็นฉากที่รู้สึกว่าน้องสองคนนี้จะทำออกมาได้ดีมากๆและดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะตอนนี้ฝีมือน้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันเราดูโคตรแฟนอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเล่นเก่งขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตอนสมัยก่อนที่เล่นได้แดงรู้สึกว่าน้องเขาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกว่าเขาถึงจุดที่น่าจะแบบเล่นกันคมมากขึ้นเล่นกันชัดมากขึ้นแล้วเราคงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือที่มันดีมากๆในเรื่องนี้
อย่างนึงคือจะมีคู่อื่นๆด้วยนะฮะมีน่าจะมีความรักหลายๆรูปแบบที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและประเด็นสำคัญคือตอนแรกเราดูทีเซอร์รอบก่อนมันเหมือนกับมีความแฟนตาซีเนาะแต่รอบนี้มันเหมือนกับโอเคไม่ใช่ความแฟนตาซีแล้วแต่มันมีความเกี่ยวกับพรหมลิขิตโชคชะตาการได้พบเจอกันบางอย่างแล้วก็ยังเกี่ยวกับโรคที่ตัวของน้องซันเป็นด้วยเหมือนซันเนี่ยจะเป็นโรคน่าจะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะเพราะเราไม่รู้คอนดิชันของโรคนี้เป็นยังไงเขาต้องรักษายังไงหรืออะไรนะฮะแต่แน่ๆการที่เขาเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันทำให้อีกคนหนึ่งได้มีพื้นที่เข้ามาดูแลแล้วคนที่เข้ามาดูแลคือพี่คิมของเรานี่เองพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่เป็นลูกเล่นน่าสนใจได้หลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะทั้งความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของแบบธุรกิจทางบ้านเรื่องของการที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องของเป้าหมายในชีวิตนะฮะรวมถึงเรื่องของความเป็นความตายคือรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจจริงๆโอเคแล้วดูจากภาพคือภาพสวยมากนะฮะแล้วก็น่าจะมีฉากที่แบบน่าจะเป็นเบสซีนน่าจดจำหลายๆฉากเลยให้เราได้ดูกันในซีรีส์ด้วยก็รอครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมยังไม่ได้บอกวันฉายนะครับบอกแค่ว่าเร็วๆนี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาจะเอามาให้เราได้ดูเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวตอนที่เป็นเทรลเลอร์คงมีตัวอย่างที่เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ออกมาให้เราดูกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ที่แน่ๆคือฉายทาง AS Play แน่นอนตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้ทำเรียกชันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเพราะปกติใน AS Play เนี่ยจะไม่ให้ทำเต็มอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอมาดูกันวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะฮะทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ช่วงนี้ถ้าคิดถึงน้องไปก่อนนะครับก็ไปดูกันในโค้ดแฟน2ไปก่อนแล้วกันนะฮะหรือติดตามเรียกชันของช่องเราก็ได้นะฮะเรียกชันทุกสัปดาห์นะครับกับโค้ดแฟน2นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย